ับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมา QC ตู้ IoT Controller นะครับ4 Channel นะครับเป็นงานลูกค้าสั่งประกอบให้สำเร็จรูปนะครับตู้นี้ก็สเปคภายในก็จะไปใช้สวิตชิ่งนะครับเป็น DC 24โวลต์นะครับซึ่งแรงดันขาออกเนี่ยครับงานประกอบเนี่ยเราต้องคุยกับลูกค้าว่าไปใช้กับ Solenoid Valve เป็นโหลดเท่าไหร่24โวลต์AC DC หรือ12โวลต์หรือ220โวลต์นะครับเมื่อเราคุยกันเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดีไซน์สวิตชิ่งภาคจ่ายไฟใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าภาคจ่ายไฟจะต้องมาสอดคล้องกับไพลอตเลมสถานะหน้าตู้ด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดเมนวลนะครับเมนวลก็คือเราสามารถเดินไปที่ตู้แล้วก็ไปออนโหลดอย่างนี้นะครับเพื่อทดสอบอะไรก็ได้นะครับแต่Default เราปิดเอาไว้ก่อนนะครับเราจะใช้ในโหมดมือถือเป็นหลักนะครับซึ่งนี้2 FE ก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะสั่งเปิดผ่านมือถือ Channel ที่1 2 3 4นี่นะครับแล้วก็คุณสมบัติของตู้ตัวนี้นะครับแบ่งเป็น3โซนโซนที่4จะเป็นปั๊มนะครับซึ่งปั๊มลูกค้าต้องการใช้เป็นไดคอนแทคนะครับเราก็จะเลยใช้ตัวรีเลย์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อสร้างไดคอนแทคไปขับแมกเนติกสำหรับตู้คอนโทรลปั๊มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะครับองค์ประกอบภายในเพื่อนพี่ๆเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่นะครับนี่ก็ส่วนของการไวริ่งสายนะครับก็พยายามจัดให้เรียบร้อยที่สุดนะครับดูแล้วก็คลีนตานะครับดูแล้วให้ความคลีนก็จะถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดหน้าตู้ครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ระบบให้น้ำอัตโนมัตินะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ